สบายดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับสาวแพรว่าคนเก่าคนเดิมได้จ้าทุกคนนะมื้อนี้นะทุกคนนะคะสาวแพรกะจะทําการไปส่งไปรษณีย์นะทุกคนหรือว่าของขวัญให้น้องเนาะน้องใส่สาวแพรนะทุกคนจากทีไปนะทุกคนเราก็ไปกับรถคู่ใจของเรานะไปลุยกันเลยนะทุกคนนะก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละก็เลยถ่ายรูปให้พ่อแม่พี่น้องดูนะทุกคนเห็นหลายๆคนบอกว่าอยากจะฟังสำเนียงสอแพพูดไทยบ้างนะทุกคนบอกเลยนะว่าสอแพมาอยู่ประเทศไทยก็โดนนะโดนเติบนะจะบอกว่าอยู่นานกว่าอยู่ประเทศลาวอีกแต่ว่าสอแพก็พูดไทยไม่ค่อยชัดเจนนะคะทุกคนแต่ถ้าเสียงมันไม่นุ่มนวล นะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเนื่องจากว่าเลิกงานมาตั้งแต่วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเลิกงานมาตั้งแต่เที่ยงอะเที่ยงนิดๆวันนี้ทำงานตัดต้นไม้เลยเยอะมากเลยเดี๋ยวสเปรย์อาจจะมีแบบว่ารีวิวให้ดูนิดนึงเพราะว่าก็ไม่สะดวกในการตัดต้นไม้คือตัดทั่วบ้านเลยก็พอเสร็จงานแล้วก็กลับมาห้องก็คิดว่าจะนอนพักผ่อนนะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วทีนี้สาวแพก็เลยเข้าไปใน YouTubeดูนู่นดูนี่เพลินไปจนกระทั่งตั้งแต่บ่ายโมงยันกี่โมงอ่ะยัน6โมงเลย5โมง40น้องออนบอกว่าอยากกินส้มตำพี่แพรไปตลาดไหมอะไรประมาณนี้แหละที่จริงวันนี้มีตลาดมณียานะคะคนแต่ว่าไม่รู้ว่าสแพรจะไปหรือเปล่ามันคือมันไกลมากมณียานะโอเคนะคะทุกคนสแพรปั่นมาตั้ง10นาทีเลยยังห้ามไปสนี่บ่พออยู่จักแม่นอยู่ใช่ล่ะบัดนี้เอาจะออกหรือไม่ออกคะคุณไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ่ฮู้ว่าอยู่ใช่หลานไปสนี่อีกเลยเอ้ยเมื่อยนะคะทุกคนคือเมื่อยมากเลยตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยว่าอยู่ไหนพี่น้องสะแพฟูนแหนมเพ่นป่ายเลยป่ายไปสนี่ตึกสูงๆฟูป้ายเขาบอกว่าเคอรี่นะพ่อแม่พี่น้องนะเห็นแล้วจ้าพอแล้วโอเคเด้อจ้าก็เด้อไปลุยกันเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวชายเบิ่งคลองสะแพรเนาะมียังนี่นี่นะทุกคนนี่เลยนี่เลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือบ่มีเสือขูกเลยนะกะละมังนี่กะละมังสักนะทุกคนเนี่ยนี่นะเนี่ยไม่มีอะไรเกินความพยายามของสาวแพรว่าคนโกนนะทุกคนโอเคจะพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวหอดหองจังว่ากันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวแพรรู้สึกว่ามันปวดแขนมากแล้วทุกคนโอเคจ้าโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเซาแพรก็ได้มาหอดทองแล้วจ้าคองที่สิได้มากินเนาะก็ได้หลายอย่างอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าหลายอย่างแล้วก็เมื่อยแห้งเมื่อยเพราะว่ายานกะละมังตกเนาะทุกคนกลางทางเพราะว่าถือแบบกะละมังแล้วก็เก้าอี้เนาะ
มันนองตองแนงนะทุกคนแต่ว่าจำเป็นเนาะเพราะว่าสะแพรจะได้เอามาไว้สักผ้าพอสะแพรจะเอาแขบางส่วนเนาะไปสักบานเจ้านายทุกคนบางส่วนก็คือสักเองขี้ขานถือไปถือมานะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนองตรงนิ่งโอ้ยยงเนี่ยนี่กำลังยี่สิบบาทของโปรดของโปรด100บาทของหมักได้นี่อันนี้คือข้องหมักสะแพรเดี๋ยวพอมีพี่น้องเอ้ยส่วนอันนี้ฮันเอามาจากบ้านเจ้านายเนาะพอดีว่าแล้วงานกับพอดีเอาผลไม้มากินนะทุกคนแบ่งมากินเนาะเจ้านายเพิ่นให้แบ่งมาทุกคนคือมันลายสะแพรก็ได้แบ่งมาบ่ลายส่วนกับเขามือแรงก็คือซุปมะเขือ20บาทข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อละ10บาทลายๆแน่นอันตันเลยสะแพรซื้อมา3ห่อเป็นหยังคือซื้อมา3ห่อบ่ได้กินคนเดียวสะแพรซื้อมาเผื่อน้องบัวนี่ชาแนลแล้วก็น้องบางอ่อนเพราะว่ามืออื่นเสาเนาะน้องเพิ่นสิมาหาทุกคนแล้วก็สิพากันไปเที่ยวเนาะก็เลยแบบอย่างอื่นสะแพรบ่ซื้อเพราะว่าสะแพรมีหมูปิ่งที่เอามาจากบ้านเจ้านายเนาะเจ้านายซื้อมานะทุกคนเพิ่นบ่กินดอกแต่ซื้อมาสะแพรก็เลยถือมาแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกแมงดาเนาะซองยางและกระปุกนะทุกคนก็เอาไว้ให้น้องกินก่อนนอนมื้ออื่นหรือว่าสะแพรเองเพราะว่ามื้ออื่นเสาร์หันอาจสิพากันไปแต่เสาร์เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพากันไปเที่ยวไปเลาะตามประสาคนโสดนะทุกคนนะคะว่าง่ายก็คือพากันไปหาถ่ายคลิปทุกคนเปลี่ยนคอนทอกคอนเทนต์แน่ทุกคนสิบ่ได้เบื่อเนาะโอเคจ้ะประมาณนี้อันนี้ก็คือยำมักตองเอามาจากบ้านเจ้านายเนาะสะแพรยำเองสุดยอดเดี๋ยวจะให้น้องบังอ่อนมาเอากะละมังก็อีกบ่ได้มักสีดำแต่ว่ามันมีสีดำI don't know.
เคเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ